ครับในส่วนของบทนี้เดี๋ยวผมจะมาว่าในเรื่องของการปรับสีตัววัตถุที่ใช้ในการทำงานนะครับวิธีการปรับสีง่ายๆก็คือให้เข้าไปที่ตัวฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของตัว material ที่เขียนว่า poly skin นะครับตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็จะปรากฏอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีลูกบอลกลมๆแล้วก็หลายๆสีอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าตัวพื้นผิวของงานเนี่ยตัวชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรสามารถปรับแต่งได้แต่ถ้าเปลี่ยนกดไปแล้วเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชิ้นทีนี้เราลองมากดดูถ้ากดเป็นสีแดงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นสีสแตนดาร์ดของตัวโปรแกรมเลยแต่ส่วนใหญ่เวลาผมจะใช้ตัวนี้ Poly Skin ตัวนี้ถ้าส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างสบายตาแล้วก็เหมาะแก่การใช้งานที่สุดนี่ครับสีอ่อนๆ ออกสีเนื้อๆจะเป็นสีที่สบายตาเราก็สามารถปรับเป็นแมทเทียลได้ตามใจชอบครับจะมีให้เลือกให้ดูคร่าวๆระหว่างเช่นเป็นสีลักษณะของสีโลหะสีเงินครับในส่วนของแมทเทียลเนี่ยมันก็สามารถเป็นเรนเดอร์เป็นตัวชิ้นงานได้เหมือนกันแต่ผมจะพูดในบทต่อๆไปนะครับจะยังไม่ได้พูดในบทนี้เพราะว่าการเรนเดอร์รายละเอียดปลีกย่อยมันค่อนข้างเยอะผมจะพูดในวิธีการของเปลี่ยนแมทเทียลแค่นั้นพอก่อนนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นลักษณะของแมทเทียลเนื้อโลหะได้แล้วก็เนื้อไม้ก็มีครับก็นักเรียนก็ต้องลองไปเทสเล่นเอาดูเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่พูดทั้งหมดทุกตัวนะครับเพราะว่าเวลาผมใช้ผมก็ใช้ไม่กี่ตัวครับที่ใช้บ่อยๆก็ Poly Skin แล้วก็ตัว MSH ตัวนี้นะครับคือลักษณะมันจะคล้ายๆกับสีเงินนะสีวัตถุโลหะเงาแต่แบบที่คนส่วนใหญ่ก็ชอบใช้กันคือตัวนี้นะครับ Matte Cap Gray มันจะออกสีเทาๆหน่อยสีเทาๆด้านๆเวลาคนก็ชอบใช้ปั้นกันก็ชอบใช้สีนี้ทีนี้ในส่วนของ Material เนี่ยเราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะครับได้อีกหลายอย่างแล้ววิธีการใช้ Material เพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดได้ที่ตัวไลน์บล็อกกันนี้นะครับตัวเดียวกับตัวที่ใช้ทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลือกในส่วนของแมทเทียลอันนี้นะครับแมทเทียลกดเข้าไปมันจะมีแมทเทียลพื้นฐานที่อยู่ที่ถูกซ่อนอยู่ครับเช่นอันนี้กับอันนี้แต่ส่วนอันเนี้ยผมไปโหลดเข้ามาใหม่มันจะเป็นแมทเทียลเพิ่มเติมแล้วตัวแมทเทียลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโหลดได้จากไหนแบบเสียตังก็มีนะครับที่บรรดา CG Artist เขาทำไว้แล้วก็ขายกันในอินเทอร์เน็ตก็ต้องลองเซิร์ชดูแมทเทียล for 4บาทแล้วก็ถ้าโหลดฟรีก็ให้โหลดที่ตัวเว็บของ4บาทเองเลยนี่ครับมันก็จะมีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมีให้เลือกโหลดมากมายโหลดฟรีนะครับอันนี้ไม่เสียตังค์คำเสิร์ชก็คือ Material for 4บาทนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลิสต์รายการในส่วนของหน้านี้ขึ้นมาก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยครับแล้ววิธีการพอเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ของตัว4บาทมันนะครับไฟล์ CMTนี่ครับเป็นไฟล์ CMT ตัว Z ตัว M แล้วก็ T
แล้วก็ให้นำมา copy แล้วก็วางไว้ในโฟลเดอร์ material ของ CBUD นะครับโฟลเดอร์ material ของ CBUD อยู่ในไหนอยู่ในตัวไดรฟ์ที่วางโปรแกรมไว้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะอยู่ในโฟลเดอร์ Pixology แล้วก็ CBUD CR8และหาในส่วนของ material นี่ครับ material จะอยู่ในหน้าแรกของตัวโฟลเดอร์ CBUD CR8 เลยนี่ครับ C material ก็กดเข้าไปแล้วก็นำโฟลเดอร์ตัวไฟล์ของ CBUD เนี่ยไฟล์ ZMT เนี่ยเข้ามาวางไว้เลยอันนี้ผมก็วางไว้เรียบร้อยนะครับตัว material เนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับแต่งให้เป็นในรูปแบบที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ผมจะพูดในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะในบทนี้ผมจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับวิธีการเปลี่ยน material